กันหลอน EP นี้ผมจะพาทุกคนไปบุกหมู่บ้านดงละครที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองลับแลใครที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มักเจอดีกันทุกคนพร้อมประสบการณ์สุดหลอนจากชาวบ้านที่ประสบจริงและแขกรับเชิญสุดปันอย่างหมู่หวานเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดทั้งคลิปไปดูกันโตครับพี่ได้ยินป่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องแบงค์เอารวยป่ะปีนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกับรายการพากันหลอนคือคนนี้ผมต้องบอกเลยว่าคุณโด่งดังใน TikTok มากที่คุณไปกับคุณอีปิคาเขาบอกว่าคุณเนี่ยจิตแข็งแน่นอนแต่วันนี้ผมพาคุณมาที่หมู่บ้านโบราณดงละครก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสถานที่จริงซึ่งวันนี้ผมมีนัดคนพื้นที่ไว้แต่ให้เขาพาเราไปสเกาโลเราให้เขาเล่าเรื่องเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาจะบิวเราได้ดีมากๆและเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมวันนี้ผมจริงต้องขับรถเทสลามาทำไมครับเคยได้ยินไหมว่าเทสลามันสามารถจับผีได้เออผมไม่เคยได้ยินเลยวันนี้คุณยังไม่ได้ยินอย่างเดียวถ้ามีจริงนะโชว์ให้คุณโตเขาดูหน่อยจัดมาเลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นรถเทสลาแล้วขับเข้าไปบริเวณวัดดงละครก่อนคือเซนเซอร์แม่งแม่นมากเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองดูนะให้พี่เขายืนตรงนี้เดี๋ยวผมจะถอยรถออกไปตอนนี้เราก็อยู่กันบริเวณบนรถแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้คุณโตดูนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณว่ามันสามารถเห็นคนได้ตอนนี้มีคนนั่งอยู่ตรงนี้ชอบคนคลิปขายแล้วสองคนนี้ไม่ใช่คนเชี่ยผมว่าไม่ใช่คนไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเทสลาพี่ไม่ใช่แล้วไม่เขาอาจจะนั่งอยู่อ๋อเดี๋ยวเราไป GPS ก่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเทสให้ดูออกเดินทางคือตอนนี้ไม่มีคนแต่คุณดูดิเซนเซอร์มันเห็นกันกลัวคนเห็นกลัวตรงนั้นมั้ยเซนเซอร์มันตึงมากเนาะอันนี้สำคัญเดี๋ยวพี่จะลองเทสครั้งแรกเลยนะพี่บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ออกกองใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มาต่างจังหวัดในโลเคชั่นที่แบบตั้งใจหาจริงๆขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่ทางลงละครแล้วเดี๋ยวคุณให้ดูคุณดูความสยึมเกลี่ยงนี่นะโมว่ามันค่อนข้างมืดเนี่ยคุณดูดิทางที่เราไปเนี่ยโคตรมืดอย่างมืดอันนี้คือยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตชุมชนอยู่อันนี้คือเราเข้าสู่ทางเข้าแล้วเริ่มมืดเลยนะพี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำไมคนเต็มเลยวะคนเต็มเลยอะโล่งมากผมจะขอคนด้านไหนเดี๋ยววันนี้มีใครพาผมเข้าไปไหมผมขอคนเดียวเชิญครับพี่เชิญครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่เกตนะพี่เกตเราเป็นว่าเราจะไม่ยืนเล่าตรงนี้แล้วพี่เจอตรงไหนพี่พาผมไปตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปเลยพี่เชิญครับที่เขาเจอเขาอยู่ตรงโค้งแค่เลยตรงมะม่วงสามขาไปหน่อยนึงครับพี่แต่ว่าอย่างของหนูอ่ะหนูไม่ได้เจอถึงขนาดเป็นตัวใช่แต่ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นงานคือเมืองโบราณดงละครมันจะมีช่วงงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ซึ่งจะจัดในเมืองโบราณแล้วก็ในบ่อน้ำทิพย์ก็คือมันจะเป็นผลพวงกันมาแต่ของหนูด้วยความว่าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ของทางนี้ใช่หนูต้องจัดสถานที่แล้วก็ดูแลในช่วงอะไรพวกนี้ต่างๆก็คือเป็นโครงการเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วช่วงก่อนงานนะเราก็จะมีเหมือนทำพิธีไหว้เจ้าที่ทางนิดนึงเพื่อให้งานมันราบรื่นแล้วทุกคนน่ะก็จะมีวอส่วนหนูก็มีวอในการทำงานกันเลยแล้วก็ช่วงที่ไหว้เนาะจะเริ่มจากบ่อน้ำทิพย์ก่อนคือเราจะไหว้จากที่ตรงนู้นก่อนจะเป็นต้นทางก็จะมีจริงๆอ่ะจะมีพ่อปู่สี่ประตูเมืองแต่ว่าจะอยู่ไกลมากอันนี้ไม่ต้องเดินไปมันค่อนข้างไกลแต่ว่าถ้าตรงบ่อน้ำทิพย์เนี่ยค่ะก็คือหนูมาเจอคือพี่หัวหน้าหนูเมื่อกี้ค่ะพอเนาะเขาก็เป็นคนไหว้เรื่องเสียงค่ะคือมันออกจากวอมาแต่หนูกำลังมองว่าวออ่ะไม่ได้กดสื่อสารอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเสียงดนตรีซึ่งมันเป็นดนตรีที่ไม่คุ้นซึ่งในแถวเนี้ยค่ะเขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเนาะครับใช่แล้วก็อันนั้นจะเป็นจุดที่หนึ่งที่หนูเจออันนั้นหนูก็ไม่กล้าพูดกับใครก็เลยว่าอาจจะเป็นปู่แววหรืออะไรแต่ว่าหนูเห็นวอมันมีทางเสียงครับอันนี้เหยียบได้ใช่ไหมครับอันนี้จริงก็ถ้าเขาจะให้ขึ้นมันจะเป็นอ้าวเรียบร้อยเต็มคาราเบลอ่ะตรงนี้ค่ะเขาจะเรียกโบราณสถานหมายเลขหนึ่งซึ่งสมัยก่อนนะเขาจะเป็นโบสถ์ที่ไว้เป็นแบบว่าไปทำพิธีของพราหมณ์ที่จริงเขาจะมีศิลาแรกมีที่วางข้างในหมดแต่เราไม่ควรเหยียบใช่ไหมจริงๆเขาก็ไม่ควรเหยียบอ่ะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่รู้แต่กูรู้โอเคครับอ้อมครับพี่ไปกับผมแล้วเสียงที่มันร้องนี่มันเขาร้องยังไงอะครับเสียงดนตรีหนูว่าเป็นเสียงดนตรีไทยที่ไม่คุ้นเคยมากกว่าพี่คือมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่แถวนี้เขาจะว่าเป็นขอมเนาะเป็นสมัยเดียวกับพวกเมืองคาราวดีเป็นเพลงอะไรเงี้ยแล้วอันนั้นก็เป็นจุดที่หนึ่งที่หนูไหว้ใช่ไหมหนูก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจมากจนมาถึงจุดนี้หนูก็ไหว้พวกไก่พวกอะไรตรงเนี้ยเพราะว่าเราต้องทำงานในพื้นที่นี้ต้องจัดเอาไก่สดมาวางเลยใช่ไม่ใช่ก็ไก่ต้มแล้วก็พิธีพวกผลไม้เก้าอย่างเพื่อให้พิธีราบรื่นแต่อันนี้หนูอ่ะได้ยินเสียงชัดมากชัดจนเป็นดนตรีอ่ะหนูก็เลยทักว่าเพื่อนอ่ะได้ยินไหมครับ
ก็ไม่มีใครได้ยินอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ได้ยินมาตลอดอะไรเงี้ยจนหนูเลยว่าสงสัยเขาคงมาบอกอะไรเงี้ยมาบอกว่าชื่อสารที่ชื่อดงละครอย่างเงี้ย คือสมัยก่อนนะที่เนี่ยเขาจะเล่นละครกันโอ้โหแบบนางรำไงใช่ใช่เหรอครับเป็นนางรำเหรอครับละครนางรำใช่เป็นละครที่เขาเล่นกันในเมืองค่ะแต่ว่าคนถ้าคนแถวเนี้ยถ้าคนที่มาอยู่ใหม่ๆเขาจะเล่าว่าถ้ามาอยู่ที่เนี่ยใหม่ๆจะได้ยินเสียงคนเล่นดนตรีไทยแว่วออกไปตามเสียงถ้าคนที่อยู่ในเมืองในโรงละครเนี่ยแต่ยังหนูยังไม่เคยเจอแต่หนูเคยเจอแค่จากวอจากอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูพยายามมองแล้วว่าวอมันก็ไม่ได้ติดอ่ะเพราะตรงเนี้ยจริงๆค่ะมันจะเป็นโบราณสถานมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วอยากจะพาไปดูตรงกลางที่ว่าเป็นที่เขาไว้วางครับเทวรูปอ่าโอ้จะเห็นเทวรูปแล้วเหรอพี่ไม่คือเทวรูปแต่ตอนนี้คือด้วยความว่าของที่เนี่ยเขาขุดลงมาเจอนะคะเขาไม่ได้ว่ามันอยู่เหมือนของปราสาทที่ครับครับเขาก็เลยขุดเจออ่ะมันก็เลยไม่ได้สมบูรณ์แบบตรงไหนฮะคือสมัยก่อนเขาว่าจะมีแล้วก็เนี่ยค่ะพิธีเพิ่งผ่านไปก็เลยจะมีพวงมาลัยนิดนึงไงเพราะที่ผ่านมาเขาทำบุญสวัสดีครับขออนุญาตครับก็อาจจะมีพวงมาลัยมีดอกไม้นิดนึงแต่สมัยก่อนเขาจะมี3ตอนแต่ว่าตอนจริงๆที่สมบูรณ์จะมีแค่2อันนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้เขาเป็นแท่นวางเทวรูปสมัยก่อนเขาจะไว้สักการะคือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเงี้ยพุทธสถานใช่เป็นประมาณนั้นนะคือของตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเดินเดี๋ยวต้องเดินไปตรงนู้นนะเพราะเดี๋ยวเราว่าจะเข้าเมืองครับครับที่เนี่ยมันมีแบบบ้านโบราณอะไรที่เราสามารถเดินเข้าไปได้มั้ยถ้าบ้านเนี่ยไม่มีแต่ถ้าโบราณก็จะมีแค่ตรงบ่อน้ำทิพย์เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเดินเข้าไปได้นิดนึงแล้วก็จะมีตรงแค่มะม่วง3ขาเนาะแต่ว่าตอนนี้มะม่วง3ขาพวกที่เขาไว้แขวนผ้าแขวนเมื่อก่อนเขาจะมีคนไปกราบไหว้ตอนนี้เขาก็เอาออกไปหมดแล้วไปครับพี่ไปตรงนั้นเลยครับเดินเลยครับนี่คืออะไรต้นอ๋อต้นไม้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 จะเป็นต้นใหญ่ๆขนาบสองข้างนะเดี๋ยวให้พี่เขาพาเราไปดูก่อนโอเคฮะตอนนี้เราก็เข้ามาบริเวณเขาเรียกอะไรบ่อน้ำใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสระน้ำก่อนเนาะก่อนที่จะลงไปที่บ่อน้ำทิพย์ครับผมก็โซนตรงนี้เนาะที่บอกว่าเจอเสียงดนตรีเหมือนกันใช่ก็เป็นเสียงดนตรีที่ว่าไหว้แล้วก็มีเสียงดนตรีออกมาใช่แต่ที่อย่างว่าค่ะก็คือคนแถวนี้รวมถึงตัวหนูด้วยเนาะถ้าออกจากเส้นทางตรงนี้ค่อนข้างที่จะรกแล้วก็เป็นต้นไม้มันประสานป่าไม้เป็นป่าเป็นพงเป็นพงไม้ก็ไม่ใช่แค่คนแถวนี้หลงนะตัวหนูก็ยังหลงแล้ววันนั้นช่วงงานก็ยังบอกว่างานประเพณีเหมือนกันนะก็จะเลิกงานดึกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจะกลับบ้านเหมือนกันก็เลยขี่ไปแล้วก็ตอนแรกอ่ะก็มั่นใจมากเพราะว่าทางมืดเนาะทางมืดมากมืดแบบนี้เลยอ่ะก็คือตามยายคนนึงไปเพราะว่ายายเขาขี่นำหน้าตามยายใช่เพราะยายเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราไม่ใช่คนที่แล้วทุกคนดูทางมืดมืดอย่างเงี้ยโคตรมืดทางมืดมากใช่ก็มืดแบบนี้เลยอ่ะโคตรมืดที่ตามยายจริงๆคือถ้าออกทางอีกทางนึงมันจะถึงไวกว่าแต่ถ้าทางนี้มันจะไกลมากก็ขี่ตามยายไปซึ่งจริงๆทางบ้านที่จะออกกับทางที่หนูไปมันคนละทางกันซึ่งตอนนั้นไม่รู้แล้วหนูก็เจอลุงคนนึงเขาขี่จักรยานแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ก้มหน้าแล้วก็เห็นแต่หัวเห็นแต่ข้างบนแต่ว่าเขาเหมือนแบบอะไรเงี้ยแต่ด้วยความว่าตอนนั้นตัวเราก็กลัวที่จะหลงด้วยก็เลยตามลุงตามลุงก็เปล่าค่ะลุงก็สวนหนูมาอ๋อลุงสวนคือหมอบมาเลยใช่แต่ลุงไม่ได้ปั่นนะคะลุงเหมือนเข็นแต่ว่าเป็นท่าก้มหน้ามาเฉยๆแต่ตอนนั้นใจเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยขี่ออกไปแต่ว่าก็คิดอยู่ว่าทำไมมันไม่ออกสักทีเพราะว่ามันไกลเกินมันไกลเกินปกติที่กลางวันเราออกอะไรเงี้ยจนถึงตอนเริ่มจะออกค่ะมันจะมีทางนึงที่ออกไปข้างตรงป่าช้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะไปออกตรงเส้นนั้นพอดีอะไรเงี้ยใช่ก็คือเส้นทางแบบนี้เลยอะค่ะแล้วผมขอถามในแถวนี้ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราควรไหว้อะไรไหมจริงจริงก็จะมีจุดที่ตรงบ่อน้ำทิพย์มีเจ้าแม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่กันเพื่อแบบเอาเลิกเอาชัยไปที่ไปกันเลยเชิญนำเลยครับพี่เอาหน้าจะมืดนิดนึงค่ะต้องมองได้ครับพี่จริงๆตรงนี้ก็พอเดินขึ้นไปดูได้นะคะอ๋อมันมีอะไรไหมข้างบนหรือไม่ก็จะเป็นป่าเป็นภูอ๋อมีชุดไทยด้วยเหรอโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีฤาษีด้วยพ่อปู่ช่วงบ่อน้ำทิพย์เมื่อก่อนเขาจะมีกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าด้วยความว่าช่วงที่ของหลอดสีเนาะเขาจะแมวกัดน้ำเขากลัวมีการหย่อนหรืออะไรก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาเฝ้าทหารอะไรเขาก็มาเฝ้ากันซึ่งมันจะมีกล้องหนึ่งที่ดับเขาพยายามต่อยังไงก็ไม่ติดแล้วคือเจ้าเขาเรียกอะไรทหารเขาก็เลยดูเลขนั้นแล้วเขาก็เลยไปซื้อหวยกันก็ถูกกันยกใหญ่อะไรอ่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ถูกเจ้าหน้าที่น้อยใจเลยใช่วันนี้ก็ขอสักเลขหนึ่งกันนะครับเลขหนึ่งไม่มี2ตัวให้2ตัวใช่เจ้าแม่เขาน่าจะให้เพราะว่ามาอยู่ทหารเขามาอยู่กันทั้งวันทั้งคืนครับอ๋อเขาเหนื่อยแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็เก็บกล้องวงจรปิดเก็บอะไรไปหมดครับแล้วมีชุดนักรำด้วยพี่นักรำเออใช่
คืออันนี้เขาด้วยความว่าคนเขาขอศรัทธาเนาะเขาได้เขาก็มาใช่เขาก็เลยทำให้มันเป็นระเบียบนิดนึงแล้วก็มีทั้งหมดนี่คือคนที่เขาได้เราได้อันนี้ก็จะมีไหว้นี้จุดนึงแล้วก็จุดตรงนี้ครับหลวงปู่โอเคพูดตามตรงเลยนะพี่มาตอนเช้านี้คืออาจจะดูแบบศักดิ์สิทธิ์ดูชิวอ่ะแต่ตอนนี้คือถ้ามาคนเดียวนะโอ้โหเอาเปล่าล่ะนั่งสมาธิตรงนี้คนเดียวโอ้แมวอ่ะมีใกล้บ่ออีกจุดหนึ่งอ่ะอ๋อมีอีกเหรอครับใช่เดินเข้าไปจะเป็นบ่ออันนี้ก็วังเวงอยู่เหมือนกันนะว่ายเอาเลิกเอาชัยกันซะหน่อยนะขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตนี่ขออนุญาตว่ายสองคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่ายเผื่อทุกท่านถ้ามีท่านอะไรก็ขอให้ลูกช้างไม่ต้องเห็นในฟุตทีเดียวนะครับแล้วก็ขอให้พี่แบงค์ได้เจอด้วยไอหมูหวานสาธุครับสาธุครับขอให้หมูหวานเจอครับผมไม่ต้องเจอครับเจอคู่กับพี่แบงค์สองคนเลยครับโอเคครับเจอสองคนโอเคครับขอให้ห้ามไม่มีใครตามกลับนะแต่ขอให้ลูกช้างเดินทางกลับบนดวงสวัสดิภาพซึ่งวันนี้ลูกช้างมากัน5คนสาธุโอ้นะว้าอะไรอะไรร้อนนี่ดูครับสาธุครับดูครับไหว้เอาเลิกเอาชัยเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูบ่อซะหน่อยโอเคได้ดูบ่อตักน้ำเป็นสิริมงคลโอเคเอาก่อนที่คือจริงๆไฮไลท์หลักก็คือบริเวณโรงละครนั่นแหละแต่มันมีไฮไลท์กว่านั้นก็คือสำนักสงฆ์เดี๋ยวเราจะไปกันที่สำนักสงฆ์ไปเอาเรื่องใช้กันหน่อยเนาะโอ้โหมีน้ำแดงด้วยครับอันนี้ก็คือขวดมาไหว้เดี๋ยวผมทำให้ก็เดี๋ยวมาเออครับอุ้ยทำไมเสียงแน่นจังช่วยพี่มันเหมือนฟังดิพน่ากลัวเอามาเอาเรื่องเอาใช้กันหน่อยน้องอันนี้คือผมหน้าเลยน้องผมพอผมเฮงมังป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 ังโอเคเอาหน่อยเปล่าตะโกนตะก้องเอาเอารับบุญไปรับบุญไปรับเออโอเคขอบคุณครับครับผมครับโอเคฮะก็ขอบคุณพี่เกดมากเดี๋ยวต่อไปผมก็คงให้พี่รบกวนแค่พาเราไปส่งบริเวณสำนักมันใหญ่ไหมพี่บอมเดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าไปกันเองแต่ทีนี้พี่ไม่ต้องละเดี๋ยวพวกผมเข้าไปกันเองขอบคุณครับพี่จะลอกเปล่าเช็ดเคเราเนี่ยอะไรครับนี่อ่ะไม่เป็นไรเขาเนี่ยเมื่อกี้เราบอกเขาไงมึงพูดเองมึงอยากนี่ใช่ไหมมันก็อยากเขารู้ด้วยมึงขี้แกล้งอ่ะมึงโดนแล้วโอ้โหแล้วเขามาจริงกันน่ะเหมือนเขาแบบเหมือนกระโดดข้ามต้นไม้มาเลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ไม่ใช่กิ่งไม้หล่นไม่ใช่อะไรนะแต่เป็นเสียงเหมือนแบบพุ่มข้ามต้นไม้มาแบบเป็นเหมือนข้ามต้นไม้แล้วแบบต้นไม้สั่นแบบเสียงแบบเสียงใบไม้ตีกันอะไรอาการเริ่มกลัวละไม่กลัวครับเริ่มตื่นป้าเดี๋ยวเราไปสำนักสงฆ์เขาบอกว่าที่นี่เฮี้ยนจริงเพราะว่ามึงคิดเอาพระยังเราไม่อยู่อ่ะพระไม่อยู่อีกเหรอก็พระจะไปอยู่ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วเราจะอยู่ได้ก็ใช่ไงนั่นดิปัญหาแต่ไม่รู้วันนี้เราต้องสักเซสให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นพิธีกรรมแล้วเราไปเจอที่สำนักสงฆ์ล็อกทุกห้องเลยวันนี้เขาไม่ล็อกไงว้าวโอ้ยอุ้ยกูสาบานโม่มาเปิดพี่โม่มาเปิดพี่อ๋อไอ้โต้ยทำไมกูได้กลิ่นเหมือนมีอะไรตายวะใช่ตัวได้กลิ่นไงพี่เฮ้ยโหสวัสดีครับท่านยิ้มแค่โอ้ไม่กลิ่นมาจากด้านในกลิ่นมาจากด้านในพี่แล้วเราจะเข้าไปเหรอไม่ใช่กูมากูเจอช็อตเด็ดนี่กูเรียกพอแตกตึงไม่เอานะมีเหรียญป่ะเขาปลูกให้คนนี้อยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ทางเขาเป็นข้าราชการด้วยพี่แล้วข้าราชการนี้บอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเอางี้ตามเหรียญเลยนะถ้าเข้ากูเข้าเลยนะถ้าไม่เข้าคือไม่เข้าผมจะโยนทั้งหมด3ครั้งนะครับท่านถ้าอนุญาตให้ออกก้อยมากกว่า1ก็คือให้ออกก้อยแต้มเยอะกว่าก็คือ2ครั้งแล้วออกโป้ง1ครั้งหรือออกก้อยทั้ง3ครั้งเลยแต่ถ้าไม่อนุญาตขอให้ออกโป้งมากกว่าดีสดครับ1 2ก้อยอนุญาตอยู่อนุญาตนะครับท่านคือถ้าก้อยทีนึงนี่ก็คือได้เข้าแล้วใช่3 2 1ก้อยว่ะพี่ถ้าก้อย3อ่ะคือเราต้องไปเลยต้องเข้าเลยลองดูนะอันนี้คือได้เข้าแล้วนะสุดท้ายนะคือเหมือนเขาอยากให้เราเข้าอ่ะพี่ถ้าเราได้ก้อยอันนึงนี่คือเขาแบบอนุญาตอ่ะ3 2 1ก้อยอ่ะขนลุกเลยว่ะเธอไม่ได้หัวเหรียญมึงมันมีก้อยข้างเดียวป่ะเนี่ยขนลุกเลยไม่มีหัวเลยอย่าพลาด
ค่อยๆตามเข้ามาผมเฮ้ยแต่ข้างในมันมีกลิ่นจริงๆว่ะใช่เปิดมีกลิ่นตีจมูกเราควรถอดรองเท้าไหมขออนุญาตนะครับ3 2 1ไปได้ครับพี่ขออนุญาตครับระวังระวังไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแมงมุมบ้านอย่าเพิ่งอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกอยู่ไม่มีขออนุญาตนะครับคุณอาโอเคว่าที่เนี่ยแหละเหมาะแก่การเล่นผีตะเกียบมากไม่ได้เอาหน้าส่องป่ะอ่ะเอาหน้าส่องเฮ้ยเมย์อ๋อมันเป็นในนี่พี่ห้องนอนอ่ะเป็นเหมือนห้องโล่งๆเลยครับโอเคงั้นไม่เป็นไรอันนี้หลังบ้านก็ผมว่าแสดงว่าบ้านเนี้ยน่าจะโดนงัดเท่าจิโอเคขออนุญาตนะครับคุณอาโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเล่นผีตะเกียบเราจะเลือกมี2 อย่างหุบกับกลางเลือกอะไรเลือกกลางเลือกกลางครับผมเลือกหุบถ้าสมมุติออกอันไหนที่คนนั้นเลือกจะต้องเดินเข้าไปตักบ่อน้ำอันนั้นคนเดียวคนเดียวเลยคนเดียวนั่งเลยครับน้องเดี๋ยวอุ๊ยแต่เข้ามานี่ผมบอกนะบ้านหลังนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กลิ่นใช่กลิ่นคือตีมากอ่ะเออคือกลิ่นแบบตีเลยเว้ยมันแปลกมากแต่ตอนนี้กลิ่นก็ไม่ค่อยแล้วมีแต่กลิ่นเท้า นะนี่ถ้าวันนี้ขออนุญาตถามนะให้เลือกนะว่าใครควรจะเป็นคนที่ไปบ่อน้ำทิพย์นะฮะให้โตไปให้ตะเกียบกลางออกแต่ถ้าสมมุติให้ผมไปให้ตะเกียบหุบเข้าเริ่มครับชนกัน3 2 1เดี๋ยวผมว่าไม่ใช่จริง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 พูดจริงอันนี้พี่ไม่ได้ออกแรงพี่ทีเรียสเรื่องพวกนี้เลยอุ้ยผมไม่ได้ออกแรงนะแล้วมันจะกว้างกว้างแต่ว่าผมพูดจริงมึงไม่เชื่องั้นมึงเลือกหุบดิได้เลือกหุบโตเลือกหุบผมเลือกกลางถ้ารอบนี้หุบชัดเจนได้ผมไม่เชื่อผมว่าพี่แบ่งพี่ไม่แกล้งพี่รับรองเว้ยถ้าเลือกโตให้หุบเข้าถ้าเลือกผมให้กลางออกเอาละโตกูว่าชัดละว่าเริ่มละโตกูว่าชัดละอันนี้กูไม่ได้เล่นสาบา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 นอุ้ยเร็วเร็วเลยรอบนี้กูไม่ได้แกล้งสาบานกูเล่นอย่างเนี้ยทุกที่เว้ยกูซีเรียสอันนี้มากเพราะกูรู้สึกว่ามันจริงเว้ยเขาเลือกมึงแล้วแหละเขาเลือกผมใช่ไหมขอบคุณครับคุณอาเดี๋ยวผมเก็บไปทิ้งให้นะครับโอเคยินดีด้วยเว้ยน้องอันนี้คือแสดงความยินดีแสดงความยินดีแต่ผมไม่ยินดีด้วยเลยแล้วก่อนไปเราจะจอดรอข้างทางจอดรอด้านหน้าเลยนะด้านหน้าพี่รอข้างหน้าเลยแบบพร้อมชาร์จมึงเลยเผื่อแบบผมตะโกนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะยืนรอดูแบบถ้าสมมุติมีอะไรพี่จะวิ่งเข้าไปเลยพูดเลยนะพี่เออต้องช่วยงานนั้นแล้วไม่ใช่ผมตะโกนปุ๊บพี่นั่งเล่นอยู่ในบนรถชิวๆเออไม่เดี๋ยวผมจะยืนรอข้างรถโอเคไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันที่บ่อน้ำทิพย์กันพี่เปลี่ยนใจคือเราเป็นแขกรับเชิญกูจะปล่อยให้มึงไปคนเดียวกูก็ทำใจไม่ได้ถูกพี่พูดถูกกูก็ทำใจไม่ได้เพราะถ้าเกิดกูโดนขึ้นมากูก็เข้าใจมึงเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น2ภารกิจคือโต๊ะตักน้ำแต่ขอเน้นช้าๆลิ้มบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเราบอกเขาแล้วเว้ยเราไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่อะไรเราแค่มาทำเป็นวิทยาทานอย่าลบหลู่นั่นแหละแต่เราแค่แบบเข้าไปขอแค่อย่างเดียวขออย่าลบหลู่ก่อนใช่ขออย่าเจออะไรที่มันไม่ใช่ใช่มาดีบอกเลขอะไรบอกได้ไปตักน้ำช้าๆแต่พี่จะนั่งสมาธิหน้าเจ้าแม่ประมาณก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ผ้าปิดตาด้วยเห็นเขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิมันจะทำให้เราจดจ่ออยู่ใช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 ่เพราะกลัวว่ากูจะจิตคงอู้มึงก็โต้ใจเย็นพี่ตกใจไม่เป็นไรโต้ขออนุญาตลูกช้างขออนุญาตนั่งทำสมาธิสักแป๊บหนึ่งจุดนี้นะครับที่ผมจะนั่งสมาธิโต้ครับพี่พร้อมนะลูกพร้อมครับโตเลยพี่นาที2นาทีนะขออนุญาตนะครับได้ครับทำไมมันหนักจังเลยเนี่ยโต้ครับพี่ได้ยินป่ะไม่ได้ยินอะไรหรอมึงไม่ได้ยินเสียงดนตรีไทยหรอไม่ได้ยินอะไรพี่ขอโทษครับได้ยินนะได้ยินเลยพี่เสียงดนตรีไทยว่าพี่ผมไม่ได้ยินเสียงดังขนาดนี้มึงเดี๋ยวมึงสมาธิไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้ว
ไม่มีอ่ะมีอะไรพี่กูได้ยินชัดแจ๋วเลยพี่พาผมหลอนละหลอนหลอนแย่เนี่ยเสียงพี่อยู่ไหนผมว่าใครแกล้งวะผมว่าน่าจะเป็นเสียงลมหรือเปล่ามึงลมอะไรเสียงขนาดนี้แปลกเสียงมันแกล้งกูไปแกล้งกูเก่งนะไอ้สัตว์ยิ้มด้วยกูชาร์จนะจังหวะเนี้ยถ้าคนกูถีบแล้วมันจะสักแหมถ้าคนกูถีบนะจังหวะนี้อ๋อโอเคว้าบรรยากาศบรรยากาศแหมมึงก็มึงกับกูหลายรอบแล้วนะโอ้ไม่เกี่ยวมึงหลายรอบแล้วนะวันนี้โอเคโอเคอู้ผมนั่งสมาธิแค่30วิเองแต่รู้สึกว่ารู้สึกหน้าเลยใช่มั้ยมันเย็นลมมันเราเดินทั้งวันไม่มีลมแต่พอเดินตรงนี้มีลมมึงก็ขยันเล่นนะถ้ากูนั่งคนเดียวจริงๆแล้วกูโดนอย่างนี้กูตายผมครับผมครับผมครับโอเคฮะภารกิจตักเทศนะเป็นไงพี่น่ากลัวได้อยู่แต่รู้สึกว่ามันแกล้งมันรู้สึกว่ามันแกล้งแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันคงแต่เอาเรื่องจริงมาระหว่างที่กูนั่งมึงได้ยินเสียงตามป่าตรงนี้ป่ะโอ้ผมได้ยินพี่ตรงโซนเนี้ยมันเหมือนถ้าไอ้ชาเออรู้ไหมเนี้ยเฮ้ยตกใจคนไอ้เฮ้ยเสียงแน่นซะด้วยเมื่อกี้นี้เออนั่นแหละฮะทุกคนก็เมื่อกี้นี้ระหว่างที่ผมทำภารกิจใช่ไหมโตครับผมไม่ได้ยินเสียงรอบๆแต่ถ้ามองในหลังคุณยาสาอาจจะใบไม้ตกต้นไม้ใช่ลมแต่แปลกตรงที่ว่าเดินมาทั้งวันไม่มีลมตรงนี้แหละลมโคตรแรงเลยคือพอเราเดินมาคือลมมาทันทีอ่ะตอนนี้เราเหลือกัน5คนจริงๆแล้วครับเพราะพวกเขาไม่ไหวเขาบอกว่าระหว่างที่เราถ่ายทำเมื่อกี้นี้เกิดเรื่องตอนเราลงไปนั่งสมาธิกันเห็นตรงนั้นปะเขาบอกรอบแรกที่เราลงไปมันได้ยินเสียงเดินใช่เขาได้ยินคือไม่ใช่เขาพี่เกตใช่ปะพี่เกตได้ยินเฮาได้ยิน2คนแต่ผมไม่ได้ยินแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราระหว่างนั่งสมาธิผมฟังเสียงเพลงอะผมรู้ว่าโดนแกล้งแต่ก่อนหน้าเสียงเพลงก็ได้ยินเสียงเหมือนกันมันจะอยู่บริเวณป่าด้านหลังซึ่งก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบวกกับเมื่อกี้นี้ระหว่างที่เราเดินออกมาเขาบอกว่ามีนกเขาใช้คำว่านกคู่ครับนกคู่แต่เรามันไม่มีหรอกนกคู่ในไทยมันมีแต่นกแสกอ๋อใช่จริงๆนกคู่ในไทยคือมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นนกแสกบอกตัวใหญ่มากบินเข้าไปตอนที่เราเข้าไปถ่ายเราไม่มีเลยเราก็ยกมือไหว้ขออนุญาตเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าเมืองในจุดที่เราเหยียบอยู่เนี่ยต้องกราบขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นเมืองตั้งแต่ยุคทลาวาลาวดีชั้นในเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะภารกิจสุดท้ายแหละจะมีการเดินปักเทียนรอบมุมฐานสี่เหลี่ยมเราได้ถามเจ้าหน้าที่พออแล้วพออนุญาตคนนึงวิ่งมาจุด4อันได้คนนึงเป่าให้ดับซึ่งเดี๋ยวตรงนั้นผมจะดูว่าสามารถเดินคนเดียวได้ไหมถ้าเดินคนเดียวได้ก็จะเดินถ้าเกิดอะไรตรงนู้นห้ามวิ่งเด็ดขาดอยู่กับที่ตะโกนเรียกมันพื้นที่แคบอยู่แล้วมันน่าจะทำภารกิจคนเดียวได้แต่เดี๋ยวเราจะสแตนบายรอแถวบริเวณทางเข้าเพราะต้องส่องไฟเข้าไปนะทุกคนต้นไม้แต่ละต้นนี้น่ากลัวจัดใช่ต้นไม้ตรงนี้เป็นร้อยเป็นหลายสิบปีเป็นร้อยไปดีเป็นร้อยก็น่าจะมีเราจะต้องเดินคนเดียวนะรอบสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะส่องไฟแห้งถือออสโมไปแล้วทำภารกิจเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเป็นคนจุดเทียนและวางเองส่วนเราทำหน้าที่ไปดับอ่ะเดี๋ยวจะลองดับไฟให้หมดเลยว่ามันมืดขนาดไหนเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างมืดมากไม้อะไรทึบไปหมดโอ้โหดูดิก็มืดอยู่นะจัดรถมืดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ไฟฉายไปอันนึงเพื่อความปลอดภัยเพราะว่านั่นแหละมันค่อนข้างอันตรายโอเคไปเริ่มนะผมจะพยายามหาจุดที่แคบพิงบอกขออนุญาตนะครับไปฮะคนลุกว่าเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพยายามไม่ปากนะครับสุดท้ายนะครับต้องส่องพื้นนะเพราะว่าผมกลัวจะไปเหยียบอะไรสุดท้ายโอเคโอ้โหเสียงตุ๊กแกแน่นมากวิ่งครับวิ่งเสร็จแล้วครับภารกิจไปเลยน้องเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ตรงริมฝั่งนั้นอ่ะจริงมั้ยเนี่ยเออเสียงเหมือนคนยืนดูใช่เออคือเหมือนเดินมาแต่พี่ไม่มั่นใจพอพี่พูดปุ๊บเนี่ยไม่รู้ไมค์มันดับไมค์พี่เองพอดับเสร็จแม่งติดแค่เก็บเทียนเป่าด้วยนะน้องได้พี่โอเคครับไปลุยเก็บเทียนแล้วก็เป่าครับผมงั้นผมวิ่งไปเป่าวิ่งได้ได้ไม่ติดเพราะว่าเองทำงานหนักมาเยอะแล้วก็มาเป่าเทียนอันแรกกันก่อนดีกว่าครับอันแรกเรียบร้อยแล้วทุกคนรีบเดินดีกว่าเราจะไม่เดินช้าโอเคเป่ารอบสองเรียบร้อยครับอันที่สามแล้วนะครับโอเคที่สามเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปอันที่สี่ต่อเลยครับพอจะเป่าอันที่สี่ปุ๊บลมมาเลยอันที่สี่เรียบร้อยรีบวิ่งเลยกูรีบวิ่งเลยเสร็จแล้วพี่
เป็นไงเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นฟิลที่เราได้ห่างกันสักพักเอาจริงผมกลัวนะที่นี่ก็เป็นเมืองเก่านะฮะก็กราบบอกทุกท่านทุกที่เลยนะวันนี้ก็มาเป็นวิทยาทานเฉยๆแค่แบบพากันหลอนนั่นแหละก็ถามว่าเจอเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดก็เป็นทั่วไปเหมือนเดิมอีกก็ไม่ใช่คำว่าทั่วไปมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เราไปก็คือสถานที่พวกนี้มันอยู่ที่บางทีมันก็จิตปรุงตรงปรุงแต่งแต่สถานที่เนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าประวัติมีจริงๆเพราะว่าเป็นพันปีที่นี่ก็ได้พาหมู่หวานมาก็เต็ม10ให้เท่าไหร่ครับเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับผมให้เอาไว้9เต็ม10เลย9เต็ม10ใช่ผมให้9เต็ม10เลยสุดยอดครับแต่ผมบอกเลยคะแนน9มาผมกล้าพูดเลยมาจากบ้านลุงคนนั้นใช่บ้านลุงล้วนๆเลยพี่บ้านลุงคนนั้นนี่ผมให้สุดแม่งเป็นครั้งแรกในการล่าท้าผีผมที่แม่งไปสถานที่จริงที่มีภาพแรงอ่ะจริงๆโดยที่เราแม่งไม่ได้เตรียมตัวขนาดเจ้าหน้าที่มาแล้วมันพีคตรงที่ว่าตอนที่ผมเข้าไปกลิ่นแม่งแบบโอ้โหตีจมูกอ่ะไม่ได้ว่านะมันคือกลิ่นศพใช่มันคือกลิ่นศพเว้ยมันไม่ใช่ขยะมันไม่ใช่หนูมันไม่ใช่อะไรแต่มันเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยซึ่งตอนแรกก็กลัวว่าแบบจะเข้าไปแล้วมันแรงแต่ยังคือรู้ว่าทำไมผมแอบไปถามประวัติมาเขาบอกว่าเออหลังนี้แหละใช่ชื่อนี้ใช่ไหมนามสกุลนี้ใช่ไหมแกอยู่ในบ้านแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาห่วงบ้านด้วยหรือเปล่าแต่ทางนี้ทางนั้นความแปลกของคลิปนี้แค่ดีดเหรียญดีดเหรียญวันนี้ก็ขอบคุณน้องหมู่หวานมากขอบคุณมากพี่มีอะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปถ้าเรียกพี่ไปขอบคุณมากครับผมก็ฝากติดตามน้องหมู่หวานนะฮะก็จบไปแล้วนะสำหรับพากลอน EP ที่ก็ขอบคุณน้องมากที่อุตส่าห์มาก็เจอกันนะฮะ EP หน้าเราไปดูกันต่อว่าแบงค์ปิจะพาทุกคนไปทำอะไรเจอกันนะ